นี่แหละวันนี้พวกเวฟไอ้สักนิดเข้าไปสวัสดีครับสไปเดโก้นะครับวันนี้มาแล้วรุ่นนี้เพื่อนๆรู้จักกันแล้วในนามของดีลิก้าแต่มันมีหัวแง่งๆด้วยอันนี้ก็เป็นเอนดูล่าพิกให้ดูหน่อยพิกให้ดูหน่อยไอ้แง่งๆตัวเนี้ยให้ความรู้กันนิดนึงเขาเรียกว่าเวฟมันเป็นลิขสิทธิ์ของอีเมอร์สันนะครับเขาจดทะเบียนเอาไว้นี่เขาก็จะตีดัมเบิลออกมาเอาไว้จดทะเบียนสมรสเหรอจดทะเบียนไว้คือเขาซื้อลิขสิทธิ์มานั่นแหละไอ้พวกมีดเปิดเร็วที่เป็นแมนนวลอย่างเงี้ยแล้วก็มาตีอย่างนี้นะครับเราจะได้รู้ว่ามีดเป็นเวฟคือมีดที่ใช้เปิดเร็วอ้าววันนี้ดูตัวเล็กกันก่อนตัวนี้ไว้ก่อนคราวหน้าตัวนี้นะครับตัวดีลิก้าระบบการล็อกก็เป็นแบ็คล็อกนะครับเหล็ก VG10 เขาจะตีไว้ที่ใบแล้วก็ทำที่ญี่ปุ่นเขาก็จะตีไว้ที่ใบอย่างนี้นะครับคลิปเป็นสีดำด้ามก็เป็นสีเขียวนะครับแบ็คล็อกก็กดง่ายๆแบ็คล็อกสไปเดโก้มันจะนิ่มนี่เปิดแป๊บเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดเร็วอย่างที่ผมบอกพกเด็กไว้กับกางเกงอย่างนี้เวลาใช้ก็จับตรงนี้นะจับไม่เป็นดึงออกมาสะบัดนะครับเปิดใบเร็วใช้งานได้ง่ายนะครับอีกทีเดี๋ยวเราจะไปกันแบบสโลโมชั่นเกินไปเสียไปอย่างนี้ดึงออกมาจับอย่างนี้จับดึงแป๊ะมันก็จะเปิดเลยมันก็จะเปิดเพราะตรงนี้มันจะไปเกี่ยวกับเกมคุณเท่านั้นเองนะครับสนุนราคาก็ 2,950 บาทนะครับใบมีดเหมือนเดิมโอ้ยสเกลวัฒนาโลกนะครับน้ำหนักดีนะไซส์ดีใช้งานง่ายๆนะครับมีทําไม่กดด้วยนะครับใช้งานตัดเฉือนได้อ้าวเรามาดูเรตติ้งกันบ้างเล็กVG10 Spydeco นะครับมีความเงางามที่ดีนะครับมันก็จะไม่ขึ้นสนิมบ่อยคือเหล็กมันสวยก็3ดาวเนาะทั่วไปลักษณะด้ามจับนะครับมันเป็นด้ามไฟเบอร์นะครับก็3ดาวแต่ไอ้ไฟเบอร์เนี่ยมันจะเบาระบบการล็อกนะครับแบ็คล็อกตัวนี้ก็3ดาวนะครับก็ทั่วๆไปนิ่มดีนะครับความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวเนี้ยผมให้5ดาวเลยแต่5ดาวของผมเนี่ยคือเวลาไปเทียบกับอีเมอร์สันนะเพราะอีเมอร์สันได้เป็นมีด 5,000 ขึ้นไปนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยภาพรวมนะครับ4ดาวเนาะมันใช้งานง่ายดีนะครับมันเบาดีนะครับแต่มันก็คงไม่ได้แข็งแกร่งขนาดโคสติลนะครับหรือจะดีมากๆเหมือนต้นตำรับของอีเมอร์สันเก่านะครับอ้าวมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ไลน์ดีมันดีแคมป์2010ดูวิดีโอย้อนหลังมันดีแคมป์2010ดำน้ำมีดไปถ่ายมีทุกอย่างหรือ Instagram นะครับมันดีแคมป์2010นะครับขอบคุณครับ